่อนที่ประชาชนจะเข้าคูหาไปกาเลือกผู้แทนและพรรคการเมืองเพื่อไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนสารพัดกลโกงในโค้งสุดท้ายออกมาดุเดือดเลือดพล่านที่สุดเขาบอกว่าในบางพื้นที่นะรอบนี้ธนกิจการเมืองสะพัดเหตุผลทำไมถึงครั้งนี้ถึงเป็นสารพัดกลโกงโค้งสุดท้ายอย่างที่บอกครับศึกครั้งนี้มีหลายขั้วหลายกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแพ้ไม่ได้เพราะงั้นให้จับตากันอย่างใกล้ชิดนะว่าจะมีสารพัดกลโกงออกมาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตั้งแต่6วันอันตรายนับจากนี้เป็นต้นไปโค้งสุดท้ายรอบนี้ไม่เพียงแค่โค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งแต่มันจะเป็นโค้งสุดท้ายเดิมพันสุดท้ายของผู้ที่จะอาสาเข้ามาและขับเคลื่อนประเทศทั้งสองขั้วซ้ายและขวาครับปรากฏการณ์ตอนนี้แหละครับจึงเกิดปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตระหนกเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานออกมาปรากฏว่าแบงค์500แบงค์พันกระจายทั่วเมืองเลยพี่แล้วไม่แล้วมันผิดปกติยังไงผิดปกติแค่แบงค์พันแบงค์500เนี่ยสะพัด 50,000 ล้านนี่นะนี่คุณตอนนี้ปกติเวลาเขาใช้จ่ายเขาใช้จ่ายด้วยแบงค์แดงแบงค์เขียวหรือว่าแบงค์ม่วงกับแบงค์เทาเพราะส่วนใหญ่คือแบงค์แดงกับแบงค์เขียวครับแบงค์แดงก็คือแบงค์ร้อยแต่ตอนนี้คุณดูนะตัวเลขสะพัดคุณดูเนี่ยนี่แบงค์พันตอนนี้เดือนมกราถึงมีนาออกไปเท่าไหร่นี่มากเพิ่มกว่าปกติ 42,000 ครับเปอร์เซ็นต์เลยแบงค์500เพิ่มไป 8,000 แบงค์ร้อยเนี่ยลดก็คือว่าตอนนี้คนไม่รู้จักแบงค์ร้อยแล้วครับ คนทั่วไปรู้จักแบงค์พันแบงค์ร้อยครับเพราะนี่เพิ่มไป 4,000 กว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่ม 8,000 เปอร์เซ็นต์รวยคือถ้าหลักมันขึ้นเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าไม่ปกตินี่คือตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับเขาประเมินครับและตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสารพัดกลโกงให้จับตาว่าด้วยเรื่องพิษลักบัตรเลือกตั้งครับโอ้นี่เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งมีผลล่วงหน้าล่วงหน้าไปแล้วนะคราวนี้มาดูนี่บัตรขย่งพิมพ์เพิ่มครับก็บอกแล้วเมื่อกี้บัตรล่วงหน้าเนี่ยมัน2ล้านกว่า2ล้านกว่าถ้าเกิดเสียงนั้นแบบเนี่ยเกิดใครไปเล่นพี่เลนพี่อะไรเนี่ยมีผลทันทีพี่วีเอ้ยอ้าวบัตรเลือกตั้งอีกตอนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งภายหลังการเพิ่มและถอนตอนนี้สุทธิทั้งหมดเลยนะ52นี่นะ52ล้าน 239,000 คนครับครับกกต.พิมพ์บัตรสุทธิทั้งหมด57ล้านกับ 200,000 บัตรครับอ้าวเกินมา4ล้าน 900,000 มันก็ไปเท่าไหร่4ล้าน 900,000 เขาเรียกว่าบัตรสำรองบัตรสำรองในการเลือกตั้งนี้กกต.ชี้แจงนะเอางี้ผมแปลความง่ายๆเอาจำนวน 4,960,646 บัตรนะครับมาหารด้วยจำนวนปาร์ตี้ลิสต์ 350,000 อันนี้พี่โตใช้ 350,000 นะ 350,000 นะ เราจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมด14คนครับใช่เอาบัตรสำรองที่เกินในการเลือกตั้ง 4,960,646 บัตรตั้งหารจำนวนสสเขตถ้าได้เขตหนึ่ง 50,000 คน 50,000 คะแนนเป็นสสเราจะได้สสทั้งสิ้น99คนครับข้อสังเกตที่มีดูดิข้อสังเกตของพิษลักษณ์บัตรเลือกตั้งปรากฏว่าตอนนี้พอสืบค้นเข้าไปมันไม่ใช่พิมพ์เพิ่มเพียงแค่4ล้าน9ครับกกต.สั่งพิมพ์เพิ่มบัตรสำรองไว้อีก 5% ครับทำไมต้องสำรองเยอะจังคือสำรองพลังงานสำรองธนบัตรเนี่ยช่วงลอยกระทงหรือว่าสงกรานต์เนี่ยผมพอเข้าใจได้นะแต่สำรองบัตรถึง7ล้าน3เนี่ยอันนี้ยังสงสัยนะสำรองไว้เพื่ออะไรเป็นบัตรเลือกตั้งเผื่อไม่ได้ใช้เผื่อมีการมีปัญหาโน่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าเผื่อไม่ได้จะได้เลือกตั้งนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะรวมทั้งสิ้นบัตรที่พิมพ์เกินมา7ล้าน3ครับ7ล้าน3แสนใบครับ คุณผู้ชมดูดิทีนี้ถ้าเกิดเลือกตั้งจาก52ล้านหักโน่นหักนี่ตกลงจะมีการทำลายบัตรที่พิมพ์เพิ่มทบจำนวนที่พิมพ์เพิ่มหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะตอนนี้ประเด็นอีกประเด็นนึงอีกในแง่กลยุทธ์วิธีการสารพัดโกงเมื่อกี้ไปแล้วนะอันนี้คนพิการครับคนพิการร้องออกมาตอนนี้ไปกาสิทธิ์ที่คลอง6ครับ
ที่คลอง6ปรากฏเข้าไปแล้วยังไม่รู้ว่าตรงกับตัวเลขที่ฉันได้กาหรือไม่นี่คนพิการทางสายตาบอกนะสงสัยก็สงสัยตั้งข้อสงสัยว่าตกลงที่ผมกาตรงกับที่บัตรนั้นหรือไม่สรุปพรรคที่ผมจะเลือกก็ไม่ได้คะแนนจากผมเลยถูกที่ก็กลัวแล้วผู้พิการสายตามีเท่าไหร่คุณรู้ไหมนี่ๆๆนี่184,711 คนคุณทำเป็นเล่นไปกี่ปฏิริษีเนี่ยคุณทำเป็นเล่นไปการเลือกตั้งรอบนี้เราจึงบอกว่ามันเป็นเดิมพันกันระหว่างกระแสกับกระสุนปัญหาคือกระแสจะนำไปแค่ไหนและกระสุนจะยิงสู่เป้าหมายได้หรือไม่และที่หน้าก็ตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าจะเกี่ยวกับกระสุนก็คือว่าอยู่ๆพับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษนะฮะจับบ่อนในหลายจุดแล้วเรารู้ด้วยว่าบ่อนนั้นคือท่อน้ำเลี้ยงใครเอาแบบนี้ยกตัวอย่าง3จังหวัดแล้วกันชลบุรีดับขาใหญ่ที่จะเอากระสุนจากบ่อนการพนันไปใช้และเกี่ยวข้องโยงใหญ่กันแบบพรรคการเมืองได้ซ้ำไปทุกทั้งผู้สมัครทั้งแกนนำพรรคสุราษฎร์ธานีก็บ่อนเหมือนโยงฝ่ายปกครองแต่ไปดูไส้ในท่อน้ำเลี้ยงของบางพรรคเอาละสิที่สงขลาครับก็เช่นกันสงขลาก็เช่นกันที่สงขลาก็ดูเดือดเลือดพล่านไม่เบานะเป็นพันสองพันเลยนะตอนนี้ทั้งหมดนี่คือดับกระสุนครับอันนั้นแต่กระสุนกระสุนอีกที่หนึ่งที่ไหนคือดับบรรดาขาใหญ่และมือปืนนี่กระสุนจริงบางจังหวัดในภาคตะวันตกตอนนี้มีการอุ้มซุ้มมือปืนไปกองอรวมกันอยู่ที่เดียวแถวแถวสังขบุรีคุณบอกมาเถอะตะวันตกเปล่าสังขบุรีมีจังหวัดเดียวนี่ตอนนี้ปรากฏการสารพัดโกงมีอีกพี่วีชาวบ้านดีใจตอนนี้ไปซื้อของที่ร้านค้าร้านชำประจำหมู่บ้านเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เอามันโกงที่ไหนไม่จ่ายตังค์โกงที่ไหนครับก็เอาสิทธิ์คุณเอาสิทธิ์คุณแล้วมาอยู่ที่ผมขายสิทธิ์ซื้อเสียผู้สมัครหัวคะแนนเปิดให้ชาวบ้านลงชื่อเอาบัตรประจำตัวประชาชนไว้ไปซื้อเลยพี่วีตั้งแต่300ถึง 1,000 บาทคือตั้งงบเป็นวงเงินไว้เออไปใช้เลยคุณบางบันครับคุณไปร้านชำนี้เลยเป็นเครือข่ายเป็นของคุณมีโควต้าเนี่ย 1,000 บาทเนี่ยไปซื้อเลยนี่เขาเป็นอำเภอด้วยนะไม่ใช่เล่นนะอันนี้เป็นสารพัดวิธีการจูงใจเพื่อได้มาซึ่งคะแนนเสียงมาดูในเรื่องการซื้อเสียงอีกพี่วีเขาบอกรอบนี้ประชาธิปไตยกินได้ครับกินได้เหรอฮะและกินได้หลักพันแทบทั้งสิ้นพี่วีที่สงขลาตอนนี้1,000ถึง 1,500 ต่อหัวต่อคนสารพัดระเบิดไปเลยตั้งแต่โน่นยาวพูดง่ายๆข้ามหัวเขาแดงไปตั้งแล้วภูเก็ตภูเก็ตทำไมสูงอ่ะค่าครองชีพสูงอ่ะโอ้ค่าครองชีพสูง 2,000 ถึง 3,000 บาทนี่เขายิงกันเพื่อหวังชนะตอนนี้ภูเก็ตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกพรรคก็หวังนี่ที่สงขลานายบ่อนจ่ายด้วยนะผมบอกให้ภูเก็ตใครจ่ายภูเก็ตขาใหญ่จ่ายครับลำปางก็อยู่ใกล้เคียงกับภูเก็ตเหมือนกัน 2,000 บาทต่อคนเชียงรายพิษณุโลกนนทบุรีสมุทรปราการ 2,000 บาทภาคอีสานเช่นโคราชขอนแก่นเนี่ย 1,000 ถึง 1,500 นี่คือราคาประชาธิปไตยที่กินได้ครับต้องบอกว่าราคานะ6วันก่อนเลือกตั้งถ้า3วันก่อนเลือกตั้งกลับไปเช็คใหม่มาดูพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้เขาบอกว่าอุ้ยสนุกสนานเงินสะพัดแพร่กระจายอย่างมากนั่นคือบ้านใหญ่ไฟกระพริบครับบ้านใหญ่มีที่ไหนบ้างชลบุรีเนี่ย 2,500 ถึง 3,000 ตอนนี้ใช่พื้นที่ชลบุรีเนี่ยเพราะนี่บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่นะพี่วีที่ประเภทนี่มัดจำไปแล้ว 1,500 ครับลงเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่ 1,500 ไปเลยครับขอเพียงแค่คุณไปลงคะแนนครับจังหวัดระยอง 2,000 ถึง 2,500 ตอนนี้ระเบิดระเบ้ออยู่ที่ระยองครับบอกแล้วว่าราคา6วันก่อนเลือกตั้งอยู่นะก็ปฐมบ้านใหญ่แต่บ้านใหญ่เยอะตรงนั้นตรงเนี้ย 2,000 2,500 ครับตอนนี้แจกแล้ว 1,500 เมื่อกี้พี่โอพูดถึงกาญจนบุรีสังขะเป็นไงเมื่อปืนถูกอุ้มไปแล้วครับเพชรบูรณ์ 1,500 ครับรอบนี้เขาบอกบ้านใหญ่เพชรบูรณ์แตกครับนครสวรรค์ล่ะนครสวรรค์ 1,500 โอ้มีคนเดินแถวกันทุกวันเลยครับเชิงเซาบ้านใหญ่เหมือนกันนี่ 1,500 ถึง 2,000 และสระแก้ว 1,500 เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นแบบเรื่องกระแสนะแต่อย่างที่บอก7วันสุดท้ายมันจะมีเรื่องกระสุนและประชาธิปไตยที่กินได้ไงใช่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดสารพัดกลโกงช่วงสุดท้ายจะมีวิชามารออกเป็นละลอกละลอกเราไม่พูดถึงการพนันขันต่อรอง
พื่อสร้างราคาครับนั่นทำทุกปีทำทุกปีมาดูรอบนี้ที่เขาทำรอบนี้ได้ยินนี้บ่อยเรื่องเก็บบัตรเนี่ยผมได้ยินหลายที่นะทำไมเก็บบัตรคราวก่อนนะเขาบอกว่าเก็บบัตรไปรวมออกันกกต.บอกว่าเขาไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคมันมี2แบบก็คือเก็บบัตรแล้วก็ก้อยให้ตอนวันเลือกตั้งถูกเลือกตัวเองเลือกพรรคตัวเองแถมขนคุณไปด้วยนะแต่อีกอย่างนึงเก็บบัตรคือเก็บคนที่จะเลือกสมมติพี่โอจะเลือกพรรค A ผมพรรค B เก็บบัตรพี่โอมาก็ตัดเก็บบัตรตัดแต้มคู่แข่งถูกเขาเรียกตัดกำลังครับกำลังบัตรที่จะไปลงพักหนึ่งมาเก็บไว้กับตัวพักนั้นก็ไม่ได้เสียงครับแต่ฝั่งตัวเองจ่ายครับต่อมายิงกระสุนสุดท้ายของปลายทางการเลือกตั้งยิงกันกระจายครับเอทับรับแหลกอยู่ที่ใครจะเหลือกระสุนตุนไว้มากที่สุดครับการยิงกระสุนที่ได้ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ใช่ยิงแบบปืนกลอย่างเดียวนะครับรอจังหวะการยิงเขาบอกคืนสุดท้ายคืนหมาหอนนั่นแหละครับไม่ครับหลายพื้นที่เนี่ยชัดเจนที่สุดตอนนี้หมาก็รู้แล้วไม่หอนใครยิงก่อนคนนั้นแพ้เพราะจะมีการเกทับมากกว่าและการยิงรอบนี้เขาไม่ยิงรอบเดียวครับ3